พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตร.ลงนามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่566/2566เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนเนื้อหาระบุว่าโดยสิ้นปีงบประมาณพ.ศ. 2566มีข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจรตำรวจแห่งชาติพ้นจากตำแหน่งและพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุส่งผลให้มีตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจรตำรวจแห่งชาติว่างลงซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในการกำกับบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบอำนาจหน้าที่และกำหนดลักษณะงานให้รับผิดชอบรวมถึงกำกับดูแลศูนย์ปฏิบัติการต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา105แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565จึงให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนโดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิมดังนี้ 1. พลตำรวจโทไกบุญสวดทรงผู้ช่วยผบตร.รักษาราชการแทนเจรตำรวจแห่งชาติ 2. พลตำรวจโทสราวุธการพาณิชย์ผู้ช่วยผบตร.รักษาราชการแทนรองผบตร. 3. พลตำรวจโทธนาชูวงศ์ผู้ช่วยผบตร.รักษาราชการแทนรองผบตร.ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่2ตุลาคมพ.ศ. 2566